สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับจะมาพูดถึงเรื่องของทุเรียนป่านะครับผมหรือทุเรียนนกนะครับที่เพื่อนๆบางท่านได้สั่งต้นกล้าที่แบบถอนต้นนะครับแบบถอนต้นถอนนะฮะต้นถอนไปปลูกก็อยากมีสาระเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนำก็ตรงนี้ผมก็ถอนมาเพาะชำนะครับคือตรงนี้ผมไม่ได้สั่งต้นกล้านะครับคือผมเพาะเม็ดไว้แล้วก็ถอนเม็ดลงมาเพาะชำก็จะแนะนำประสบการณ์นะครับที่เคยทำมาแล้วก็รอดนะครับ 99% นะครับเอาสัก 90% ก็แล้วกันเนาะ 99 จะเยอะไปเอา 90% เพราะมันยังมีต้นที่ตายเอา 90% ก็แล้วกันก็จะมาแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆได้ต้นกล้าประมาณนี้มาแล้วนะครับผมก็การปลูกก็ประมาณนี้นะครับใส่ลงไปนะฮะก็ให้มันโผล่ขึ้นมาหน่อยหรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับให้มันชิดโคนเนี่ยอย่างเงี้ยชิดโคนหรือจะโผล่อย่างงี้นะครับแล้วแต่เทคนิคแต่ที่สำคัญเลยนะครับที่สำคัญเลยเราต้องตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งตัดใบให้เหลือน้อยที่สุดเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมตัดแต่งใบเนี่ยตัดออกหมดเลยอันนี้เป็นใบชุดใหม่นะครับที่แตกออกมาเนี่ยคือใบชุดใหม่ที่แตกออกมานะครับเนี่ยคือเป็นใบชุดใหม่นะครับพอตัดแต่งกิ่งแล้วให้เหลือกิ่งน้อยที่สุดนะครับให้เหลือกิ่งน้อยที่สุดแล้วก็ทำวิธีการควบแน่นนะครับใส่กระโจมนะครับควบแน่นต้องใช้วิธีควบแน่นนะครับถึงจะมีโอกาสรอดนะครับสูงนะครับโอกาสรอดสูงถึงว่าทุเรียนป่าเป็นทุเรียนที่ทนก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ควบแน่นเนี่ยระบบรากช่วงแรกเนี่ยมันจะเดินไม่ดีนะครับมันต้องใช้วิธีการควบแน่นเนี่ยครับพอควบแน่นเสร็จเราก็นำพอมันแตกยอดเดินดีประมาณสัก20วันนะครับ20หรือ30วันก็แล้วแต่ถ้าเห็นแตกยอดนะครับหรือมันไม่ตายเนี่ยเราถึงจะเอาออกจากกระโจมได้นะครับนะครับเป็นประสบการณ์เป็นวิธีนะครับมาแนะนำนะครับการเพาะกล้าการเรียกอะไรอ่ะการซื้อทุเรียนป่าต้นกล้าต้นถอนมาปลูกนะครับนี่ก็มาแนะนำประสบการณ์นะครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อต้นกล้าต้นถอนมาปลูกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอาจจะมีสาระเล็กๆน้อยมาฝากนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ